ทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยบุญเป็นเครื่องค้ำจุนอุดหนุนในตัวของเราทุกคนบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังว่าความแก่ความเจ็บความตายนั้นไม่มีเครื่องหมายนายประกันยกตัวอย่างเช่นว่าปีใหม่ชาวไทยในกรุงไหลขึ้นไปบ้านเกิดเมืองนอนหรือว่าไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนแต่เพื่อนๆไปสนุกสนานเพื่อฉลองปีใหม่ ให้มีความสุขแต่ว่ากลายเป็นความทุกข์ไปรสความลดงายกดเจ็บเขาประกาศทางวิทยุว่าเจ็บกันเป็นหมื่นๆตายก็หลายพันอย่างนี้เป็นต้นยังไม่ถึงที่จะได้กราบพ่อกราบแม่หรืออะไรกลางทางนี่แหละไปตายซะหรือบางทีก็ไปเจ็บซะเข้าโรงพยาบาลอันนี้เพิ่นว่าปีใหม่ของโลก มันก็มีความทุกโศกเป็นอย่างนั้นแหละคือมีความดีใจดีใจว่าเราจะได้ความสุขความสบายความม่วนแต่ว่าเอาความม่วนในทางที่กัญชายาเมาของเสพติดหรือว่าสุรายาเมามันก็ทำให้เสียสติขาดสติขาดอะไรต่างๆเหตุนั้นจึงได้มีอุบัติเหตุดังที่กล่าวแล้วคนเจ็บเป็นหมืน่น ตายไปก็หลายพันคิดแล้วก็น่าสงสารที่เราติดสมมุติแต่ว่าสมมุตินะมันดีถ้าไปดีไปด้วยความเคารพไปด้วยมีศีลมีสติมีปัญญาไปด้วยความรอบคอบมีศีลมีธรรมในการไปตั้งใจจะไปทําบุญให้พ่อให้แม่ตั้งใจจะไปทําบุญให้กับญาติพี่น้องแต่ว่าในเรื่องนิมิต พระมาทำบุญสวดกุศลามาติกาบางสกุลท่านว่าทักษิณานุปทานอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นบุญแต่ว่าส่วนมากมันก็เอาสิ่งภายนอกมาแอบแฝงเหตุนั้นประเพณีอันนี้ก็เป็นประเพณีของโลกเหตุนั้นจึงว่ามีความดีใจตอนไปม่วนแต่ว่าสุดท้ายไม่นานก็เสียใจ ออกไปยังไม่ถึงบ้านเกิดเมืองนอนเลยไปรถชนรถคว่ำตายตายกลางทางเจ็บกลางทางร้องห่มร้องไห้น้ำตาไหลทุกเขเวทนาอันนี้แปลว่าปีใหม่ในทางที่ไม่ถูกทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเหตุนั้นถ้าปีใหม่ในทางพุทธศาสนานั้นก็เป็นมีความปลอดภัยเช่นว่ามีโอกาส หาโอกาสปีใหม่สีวันนี้เราหาโอกาสเข้าวัดจำศีลนั่งสมาธิภาวนาเนี่ยอันนี้มีบุญมากได้บุญได้ปัญญาด้วยและก็ไม่มีคำว่าจะมีความเดือดร้อนอย่างนั้นคือว่าความดีใจหรือไม่ดีใจไม่พอใจแต่ว่าเราไปด้วยความสัจจะบาร,รมีสมมติของโลกปีนี้จำเป็นจะต้องไปประเพณีเคยทำมา ปู่ย่าตายายถึงปีใหม่รอบปีแล้วเราจะไปสัมมาคารวะอโหสิกรรมให้ด้วยกราบคุณพ่อคุณแม่และก็ไปทำบุญให้แก่ญาติอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลแต่ว่าถ้าขาดศีลขาดธรรมขาดในทางที่ไม่ถูกแล้วก็ไปในทางที่ไม่ดีเดือดร้อนดังที่กล่าวแล้วแทนที่จะได้ไปสวรรค์ดันไปตกนอนรก มอนรกอย่างไรตัวอย่างเช่นไม่ตายแต่เจ็บขาหักแขนหักอย่างนี้ความเพลิดเพลินจเจริญใจในปีใหม่มันหายไปหมดนี่ความดีของโลกความสุขของโลกมันอยู่แค่นั้นแหละอยู่แค่ดีใจเสียใจดีใจเท่าไรก็เสียใจเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าถ้าดีใจในทางศีลทางธรรมนี้ ยิ่งดีใจเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นครั้นพระพุทธเจ้ามีนางคนหนึ่งมีความดีใจเอาดอกไม้มาบูชาพระของพระพุทธเจ้าด้วยความดีใจจริงๆปิติยินดีจะไปกราบถือดอกไม้จะไปกราบและด้วยความปิติยินดีอันนั้นเหาะไปเลยลอยไปเลยแต่ว่าไปไม่ถึง ไปถึงแค่กลางทางนั้นนะ่ะมันไปไม่ถึงที่กล่าวไว้ก็บังเอิญกรรมมาตัดรอนไปซะตายแต่ว่าตัวใจไม่ตายนั่นนะ่ะร่างกายมันก็ตายแท้แต่ใจไม่ตายก็ไปสวรรค์ต่ออย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็แปลว่าความปิติยินดีในทางพุทธศาสนานี้มันดีจริงๆขนาดไม่ต้องเดินเหาะไปเลย อย่างนี้เป็นต้นและก็ไปตายเสียครึ่งทางอย่างไม่ถึงแต่ว่าตายแล้วมันก็ด้วยความปิติอินดีเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอใจในการบูชาพระพุทธเจ้านั่นนะมันไปสวรรค์ทันทีอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ความดีทางศาสนาซึ่งมันดีกว่าความดีทางโลกดีมากเพลิดเพลินมาก ทุกมากก็มีความทุกมากดังที่เขาไปปีใหม่ที่ว่ามานี่แหละก็น่าสงสารเหมือนกันที่ความไม่เข้าใจที่ความไม่รู้หรือถือประเพณีประเพณีประเพณาก็ฆ่าตัวตายไปอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ฉะนั้นถ้าประเพณีทางาศาสนาที่ทางองค์พระพุทธเจ้าของเราเช่นว่า มีงานมีประเพณีแล้วก็จะทำไม่เอาความม่วนความสนุกคือความสนุกกับความม่วนนั้นม่วนกับเมามันก็อันเดียวกันนั่นแหละม่วนเมามัวมืดอย่างนี้เป็นเหตุเหตุนั้นทางพุทธศาสนาเพิ่นสอนไม่ให้มัวเมาเกินไปรู้จักพอดีรู้จักความพอดียกตัวอย่างเช่นว่าความยินดี ก็อย่าไปยินดีมากหลงก็อย่าไปหลงมากรักก็อย่าไปรักมากอย่างนี้เป็นต้นโกรธก็อย่าไปโกรธมากโกรธนิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรถ้าโกรธมากเป็นโรคประสาทบางทีก็เป็นโรคหลายอย่างวันนี้ความโกรธมากนี้ความโกรธนี้มันก็ไม่ดีเหมือนกันเมื่อเวลาบำเพ็ญกุศลคุณความดี เจตนาของเราก็ต้องการไปสู่สุขติสวรรค์นั่นแหละเพราะความอยู่ในสวรรค์นั้นมันมีความสุขจริงๆข้าวไม่ได้หาปลาไม่ได้ซื้อไม่ได้สร้างไม่ได้ต้องสร้างบ้านไม่ต้องซื้อข้าวกินมีข้าวทิพอาหารทิพของทิพมีเนรมิตได้ดังที่เราได้ทำการรักษาศีลอะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้น ก็มีความสุขความสบายอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าเมื่อเวลาไปอยู่สวรรค์น,นั้นเมื่อมีความโกรธขึ้นมาก็ตายทันทีคนที่ตายจากสวรรค์ชั้นฟ้านั้นโกรธก็ตายทันทีตกนรกลงมาเลยลงมาเมืองมนุษย์มาก็อยู่ไม่ได้เมืองมนุษย์เนี่ยมันไม่ละความโกรธพลุบลงไปตกนรกต่ออย่างนี้เป็นต้น เหตุนั้นจึงว่าความโกรธนี้ไม่ดีจริงๆส่วนความโลภก็ตายจากสวรรค์ได้เหมือนกันแต่ไม่ถึงกับไปนรกมาเกิดเป็นคนมาเกิดเป็นคนอีกก็รู้สึกตัวก็บำเพ็ญอีกสร้างบารมีอีกก็ได้ไปสวรรค์ต่ออย่างนี้เป็นต้นถ้าตายจากสวรรค์แล้วไปเกิดเป็นเปรตอย่างนี้ก็ขาดทุนละ มาเกิดเป็นสัตว์ก็ขาดทุนเหมือนกันแต่ว่าสัตว์บางตัวก็ไม่ขาดทุนเหมือนกันที่วัดที่หลวงตามีหมาขาวตัวหนึ่งมันอยู่ในวัดนั่นแหละมันเก่งพระกินข้าวคาบเดียววันเดียวมันก็กินข้าวได้เหมือนพระอย่างนี้เป็นต้นพระกินข้าวมื้อเดียวฉันหุนเดียวหมาตัวนั้นก็กินข้าวมื้อเดียวได้เป็นต้น นี่หมาตัวหนึ่งพระธรรมวัดสวดมนต์มันก็ไปทำวัดสวดมนต์กับพระทุกวันทุกวันอย่างนี้เป็นต้นซึ่งดีกว่าคนบางคนนั่นแหละแย่กว่าหมาไม่รู้จักไหว้สวดมนต์เลยก็มีอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นจึงว่าแล้วแต่บุคคลน,นั้นมีปัญญาเพราะว่าทุกๆคนที่เกิดมานี้มาสร้างบาร,รมีเช่นว่าปีใหม่นี้ ก็ปีใหม่ในโบราณน,นั้นเพิ่อนมาจําศีลภาวนารักษาศีลที่วัดส่วนมากหลวงตาอยู่ภาคเหนือนั้นปีใหม่เพิ่อนมาวัดกันเต็มคนเท่าคนแก่มารักษาศีลภาวนาสามวันเจ็ดวันบ้างสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมาฐานภาวนามานี่ถึงปีใหม่เดือนเมษานั่นนะ่ะปีใหม่ไทยเราแท้ ส่วนนั้นปีใหม่สาคลนเหตุนั้นจึงว่าลูกหลานก็มาอาบน้ำดำหัวที่วัดที่วานั่นแหละก็บันดาลให้ลูกหลานมันมาสู่ที่วัดที่วากราพรไไว้พระมากราบพระไหว้พระมาวัดมาวาเพราะพ่อแม่อยู่ในวัดอย่างนี้เป็นต้นเหตุนั้นจึงว่าประเพณีเก่าโบราณนั้นเพิ่นทำถูกดี แต่ว่าต่อมามันก็แปลกไปซะแปลกไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยไปตามความโลภความหลงของสัตว์ทั้งหลายไปเรื่อยๆเ,เหตุนั้นสัตว์ทั้งหลายคือเราทุกๆคนมีหลวงตานี้เป็นต้นนี่แปลว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีแต่ความโลภความโกรธความหลงความห่วงความอะไร ความรักความชังเป็นเครื่องปิดบังหนทางที่จะทำความดีและก็มัวเมาไปตามประสาโลกก็เลยห่างพุทธศาสนาไปเมื่อห่างพุทธศาสนาแล้วมันก็เป็นไปดังที่กล่าวนั่นแหละเมื่อไปด้วยความทุก์ขเมื่อเวลาไปรถชนตกรถมันเจ็บมันทุกอย่างเนี้ยมันลืมหมดบุญกุศลมันลืม เมื่อมันเจ็บมาถึงมันปวดมาถึงมันลืมหมดแล้วแหละเรื่องบุญกุศลต่างๆนึกถึงแต่ความเจ็บความทุกนั่นแหละทุกเขเวทนาร้องไห้น้ำตาไหลไม่มีที่พึ่งอย่างนี้เป็นต้น